บีจีปทุม4เทโร2เยอะไปไหนการท่าเรือกวาด6แข้งใหม่ร่วมทัพไม่อยากพลาดคอนเทนต์ลูกหนังสดใหม่ทันใจกด Subscribe ช่องสิงสนามไว้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้สโมสรการท่าเรือ FC ทีมเจ้าบุญทุ่มศึกไทยลีกโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประกาศปิดดีลคว้าตัวปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2นักเตะทีมชาติไทยมาร่วมทัพสิงเจ้าท่าด้วยสัญญาถาวรครับหลังติดใจในฝีเท้าจากการยืมตัวของทั้ง2คนมาร่วมทีมในช่วงเล็กที่2เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับล่าสุดยังมีข่าวออกมาอีกครับว่าการท่าเรือ FC เตรียมที่จะคว้าอีก2นักเตะจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมนั่นก็คือกรวิทย์ทาสากองหน้าวัย23ปีและนาคินวิเศษชาติแนวรับฝั่งขวาวัย23ปีครับหลังทั้ง2คนไม่อยู่ในแผนการทำทีมของทัพเดอะแรบบิทในฤดูกาลหน้าโดยกรวิทย์ทัศาที่เพิ่งย้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดมาอยู่กับ BG ปทุมเมื่อช่วงเลข2ของฤดูกาล 2022-2023 ที่เพิ่งจบลงไปแต่จากการที่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ทำให้ล่าสุดกรวิทย์ถูกปล่อยออกจากทีมครับโดยก่อนหน้านี้กรวิทย์เพิ่งโพสต์ลาทัพเดอะแรบบิทกระทั่งล่าสุดบรรลุข้อตกลงย้ายไปอยู่กับสิงเจ้าท่าโดยเหลือเพียงการเปิดตัวเท่านั้นครับสำหรับกรวิทย์ทัศามีสถิติลงเล่นให้ทัพเดอะแรบบิท9นัดจากทุกรายการยิงไป1ประตูและ1แอสซิสต์ครับเช่นเดียวกับนาคินวิเศษชาติที่น่าจะเข้าไปเป็นตัวเลือกในเกมรับของทัพสิงเจ้าท่าเพื่อช่วยสุพนันท์บุรีรัตน์ในตำแหน่งแบ็คขวาหลังเพิ่งแยกทางกับฟิลิปโรเลอร์เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนไม่หายโดยดาวเตวัย23ปีครับเคยทำงานร่วมกับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือมาแล้วในทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้งในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียและซีเกมที่เวียดนามโดยนาคินวิเศษชาติมีโอกาสลงเล่นให้ BG ปทุมไปเพียง9นัดจากทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับและล่าสุดการท่าเรือ FC ยืนยันคว้าตัวอีก2นักเตะจากโปลิสเทโล FC ได้แก่เฉลิมศักดิ์อักขีและชานุกูลกาลิน2ผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยเข้ามาเสริมทัพเรียบร้อยแล้วครับโดยเฉลิมศักดิ์อักขีกองหลังปัจจุบันวัย28ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้โปลิสเทโล FC ไปถึง33นัดรวมทุกรายการทำไป3ประตู1แอสซิสต์และยังเป็นเจ้าของสถิติดักสกัดบอลสูงสุดในรีโวไทยลีก66ครั้งนอกจากนี้ยังอยู่ในชุดคว้าแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับส่วนชนุกูลกาลินปัจจุบันอายุ26ปีเล่นในตำแหน่งกองกลางเชิงรุกมีสถิติลงเล่นให้โปลิสเทโล FC เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา32นัดรวมทุกรายการยิงไป5ประตูและ2แอสซิสต์ครับรวมถึงยังเพิ่งประเดิมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day ที่พบกับ UAE เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยครับ